เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นเรื่องของป้าในจะเรื่องพุทธศิลป์แล้วก็เกี่ยวกับวิถีเจ้าบ้านวิถีที่ป้าเคยผ่านมาหมดเนี่ยเจ้ามันเป็นเรื่องเล่าของป้าสมัยป้าละอองเนี่ยแต่เราก็เลยเอามาเล่าเรื่องในงานของป้าส่วนมากจะเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเจ้าเพราะว่าป้าใจชีวิตแบบพอเพียงมาตั้งแต่เริ่มแต่งงานจนปัจจุบันเนี่ยเจ้าใจแบบพอเพียงเลยเกิดเลยแบบว่าชีวิตมันก็เลยมันคงดีอ่ะเจ้าใจความพบชอบของเขามาวาดแล้วก็ความฮักเป็นที่หนึ่งแล้วก็ความประวัติก็มีความสุขในการทำงานแล้วก็ได้แสดงออกหลายๆอย่างอาจจะท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดี